ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองพลตำรวจตีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสุรเชษฐ์บัณฑิตผู้กำกับสน.ดอนเมืองร่วมกันแถลงข่าวจับกุมตัวนายฮิราโนะทาเคลุอายุ27ปีนักท่องเที่ยวลูกครึ่งชาวญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาขณะกำลังจะเดินทางกลับไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินแอร์เอเชียพร้อมของกลางเครื่องยุทธภัณฑ์จำนวนมากอาทิชิ้นส่วนประกอบกับระเบิดแบบเคมที่ไม่มีดินระเบิดและเชื้อปะทุแมกกาซีนของอาวุธปืนสั้นและปืนยาวหลากหลายขนาดนายฮิราโนะสารภาพอ้างว่าซื้อเครื่องยุทธภัณฑ์ดังกล่าวซึ่งใช้การไม่ได้แล้วมาจากเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามราคา 4,000 บาทเห็นว่าลวดลายสวยดีตั้งใจจะเก็บไปเป็นที่ระลึกเท่านั้นเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหามีอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตไว้ในครอบครองพายุทธภัณฑ์หรือวัตถุอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลไปกับอากาศยานนำเข้ายุทธภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนั้นได้ประสานสถานทูตญี่ปุ่นเพื่อนำตัวดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนะซึ่งมีที่แล้วรวมถึงท่านรองผู้การทำงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับพอดีที่พลก็อยู่เราที่นี่อยู่แล้วนะครับนะวันนี้หลายหน่วยร่วมกันอย่างนี้นะครับความปลอดภัยมันก็เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับอะไรก็เล็ดรอดไม่ได้ว่าผ่านค่ะเข้าผ่านทางผ่านไทยได้มาแล้วผ่านโอจิมินมาผ่านต้นทางมาครับครับเขาก็บอกว่าแต่ว่านี่มาที่สวัสดิ์ก็บอกใต้ท้องกลับขึ้นไปครับครับครับเจี๊ยบเจี๊ยบวันนี้อยู่ดูก่อนดันแต่ผมว่าเดี๋ยวคือไม่ต้องวนเดี๋ยวเราแค่สามตู้เข้ามาเลยแหละชุนวอนนะเขาจะได้โอ้ยอย่ากดแรงครับเจี๊ยบกดนิดหน่อยได้ครับชูวิเวอร์เป็นตัวนี่ครับโอเคนะฮะ